บุรีรัมย์ลั่นชัดแชมป์เดียวไม่พอเมืองทองจบที่4โคตรสุดโตโน่เปิดใจเล่นไทยลีก12นาทีพร้อมเผยเป้าหมายต่อไปแข่งปราการเนื้อหอมสุดๆหลังต้องตกชั้นสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel ต้องซุยกับผมต้องพนุวัฒน์นะครับในคลิปนี้มาพูดถึงเรื่องราวของฟุตบอลไทยลีกที่จบฤดูกาลไปเป็นที่เรียบร้อยมาคุยถึงบุรีรัมย์เมืองทองสมุทรปราการแล้วก็เรื่องราวของโตโน่ภาคินกับราชบุรีกันหน่อยแต่ช่วงแรกของคลิปนี้นะครับฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับ Channel ต้องซุยกันก่อนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์คลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับในคลิปนี้มาเก็บตกควันลงของศึกฟุตบอลไทยลีกนัดสุดท้ายของฤดูกาลกันหน่อยต้องบอกว่าดุเด็ดเผ็ดมันทุกสนามจริงๆนะครับซึ่งในเกมนัดสุดท้ายของไทยลีกปีนี้เนี่ยผมได้รับหน้าที่ไปเป็นพิธีกรที่สนามธันเดอร์โดมสเตเดียมนะครับในเกมที่เมืองทองเจอกับ PT ประจวบต้องบอกว่าบรรยากาศที่สนามธันเดอร์โดมในวันนี้เนี่ยคึกคักและโคตรดีเลยนะครับขอบคุณทุกคำทักทายจากแฟนบอลเมืองทองแฟนบอลประจวบนะและเกมนี้เนี่ยอย่างที่ทราบเมืองทองต้องจบอันดับ4ให้ได้และต้องชนะประจวบนะครับเพราะถ้าเกิดจบอันดับ1ใน4เนี่ยเท่นะครับรวมไปถึงยังไม่ลุ้นไปเล่นฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกหากบุรีรัมย์คว้าแชมป์ฟุตบอล FA ครับซึ่งเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่ความมันสุดๆเลยนะครับคือเมืองทองเนี่ยออกนำก่อนจากซาดอมิซาเยฟประจวบก็ไม่ยอมแพ้นะครับเพราะพวกเขาก็ต้องหนีตกชั้นอยู่ต้องชนะหรือมีแต้มไว้ก่อนเช่นเดียวกันจะได้ไม่ต้องไปพึ่งทีมอื่นก็มาตามตีเสมอจากจุดโทษของวิเลนโมต้าแต่หลังจากนั้นเนี่ยเมืองทองก็มีโอกาสได้ประตูที่2ที่3เยอะมากๆนะครับแต่ยิงไปเสร็จนี่ก็โดน VR ลิฟคืนก่อนที่จะได้ซาดอมีซาเยฟโชว์ทักษะความนิ่งเหนือชั้นหลุดไปยิงให้เมืองทองชนะ2ต่อ1จบที่4ของฟุตบอลไทยลีกในฤดูกาลนี้ตามเป้าหมายได้สำเร็จสำหรับผมบอกเลยนะครับเมืองทองกับการจบที่4ในสไตล์การทำทีมที่เน้นนักเตะวัยรุ่นเป็นหลักหรือแม้กระทั่งนักเตะอาจจะไม่ซุปเปอร์สตาร์เหมือนสมัยก่อนถือว่าประสบความสำเร็จนะครับเขาเป็นรองเพียงแค่แบงคอกบุรีรัมย์แล้วก็ BG เท่านั้นนอกนั้นเนี่ยเมืองทองสามารถสู้ได้สนุกและต้องบอกว่าเป็นฤดูกาลที่สุดมันต้องให้เครดิตทีมงานสตาฟโค้ชผู้บริหารนะครับโดยเฉพาะมาริโอยูรอฟสกี้ทำเมืองทองในชุดนี้ตื่นตาตื่นใจเกมในบ้านโหดสุดๆนะครับชนะแบบเกือบทุกนัดมีแพ้แค่เกมเดียวเองนะแต่เกมนอกบ้านเมืองทองต้องไปปรับแต่นักเตะหลายๆคนก็มีความกระหายแล้วก็แพชชั่นมาเต็มนะครับโดยเฉพาะบรรยากาศหลังจบเกมเนี่ยผมได้ลงไปที่สนามด้วยแล้วก็แฟนบอลเมืองทองก็ลงไปที่สนามเป็นภาพบรรยากาศที่อบอุ่นนะครับแล้วก็แบบแพชชั่นเต็มสนามอ่ะได้เห็นนักเตะเมืองทองแฟนบอลมาร่วมร้องเพลงด้วยกันมาริโอยูรอฟสกี้เนี่ยฮอตสุดๆครับโค้ชคนนี้โอ้โหมีแฟนบอลเมืองทองเข้ามาถ่ายรูปเข้ามาให้กำลังใจเพียบเช่นเดียวกับนักเตะทุกคนนะครับกับตันต้าสุพรพิชาอุทาวิลเลียนพ็อปลูคัสโฮชาซาดอมีซาเยฟรวมไปถึงเฮลิอานิเยนะครับคือเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นบรรยากาศที่สุดยอดอย่างมากคือผมทำหน้าที่พิธีกรอยู่อ่ะมันรู้สึกแบบโอ้สนุกอ่ะแล้วคือแบบแฟนบอลเมืองทองแฟนบอลเข้ามาทักทายมาถ่ายรูปกันเป็นภาพที่ดีนะครับเป็นบรรยากาศที่ผมมองว่าโอเคสุดๆปีหน้าผมว่าเป้าหมายของเมืองทองน่าจะใหญ่กว่านี้และการจบที่4ได้เนี่ยจะทำให้เมืองทองมีอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจหลังจากนี้แน่นอนติดตามให้ดีนะครับส่วนตัวผมเมืองทองเนี่ยจบอันดับที่4ได้ในซีซั่นนี้ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดพอสมควรและนักเตะชุดนี้พอไปแข่งปีหน้าผมเชื่อว่าจะดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มีโอกาสจบอันดับสูงได้กว่านี้นะครับแต่เมืองทองต้องปรับในการเล่นเป็นเกมเยือนถ้าปรับได้รับรองปีหน้าเมืองทองกลับมาลุ้นสนุกแน่นอนนะครับแฟนบอลเมืองทองคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยครับเมื่อวานนี้ใครไปที่สนามใครเจอผมบ้างเข้ามาทักทายกันผมขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ต้อนรับเป็นอย่างดีก็ฤดูกาลหน้าค่อยว่ากันใหม่แต่ปีนี้เนี่ยไปดูเมืองทองในบ้านทีไรสนุกสุดมันเล่นในบ้านดีมากแนวทางการทำทีมของมาริโอใช้ได้นักเตะความกระหายเกิน 100%นักเตะต่างชาติก็พึ่งพาได้เวลาเล่นในบ้านนะครับวิลเลนพ็อปนี่ก็ถือว่าทำผลงานได้ดีจริงๆในฤดูกาลนี้นะครับก็ดูว่าเมืองทองปีหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแต่ผมบอกเลยการจบอันดับที่4เนี่ยจะทำให้ปีหน้าเมืองทองมีเรื่องดีๆเข้ามาเยอะแยะมากมายแน่นอนนะครับอ่ะจบเรื่องราวของเมืองทองที่จบที่4ไปแล้วขยับไปดูบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกันหน่อยล่าสุดก็ได้ฉลองแชมป์ไทยลีกอย่างเป็นทางการนะครับได้ชูถ้วยแชมป์ถึงแม้ว่านัดสุดท้ายเนี่ย
ผลการแข่งขันจะไม่ได้เข้าทางสักเท่าไหร่นะครับเพราะบุรีรัมย์บุกไปแพ้สุพรรณแต่ก็พวกเขาเป็นแชมป์ไปตั้งนานแล้วนะครับได้เห็นภาพบรรยากาศฉลองแชมป์ของบุรีรัมย์แฟนบอลประสาทสายฟ้าก็น่าจะแฮปปี้มีความสุขนะครับได้เห็นลุงเนใช่ไหมได้ชูถ้วยพี่อุ้มธีรธรชูถ้วยแล้วก็นักเตะหลายๆคนดูภาพโบลุงกี้ดิโอ้โหนอนกอดถ้วยนะครับก็ถือว่าเป็นปีที่บุรีรัมย์คิดไวทำไวและพวกเขาก็กลับมาทวงคืนความสำเร็จด้วยการเป็นแชมป์ไทยลีกได้อีกครั้งแต่ปีหน้าไม่ง่ายแน่นอนเพราะคู่ต่อสู้อย่างบีจีหรือทีมอื่นๆเนี่ยเขาก็พัฒนาและจะมาสู้กับบุรีรัมย์แต่ณตอนนี้แฟนบอลบุรีรัมย์ก็มีความสุขกันไปก่อนแต่ที่น่าสนใจเนี่ยลุงเนวินที่ชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์นะครับออกมาประกาศชัดเจนว่าปีนี้บุรีรัมย์แชมป์ไทยลีกอย่างเดียวไม่พอเป้าหมายในปีนี้ของบุรีรัมย์ยังไม่จบลุงเนประกาศชัดยังเหลือถ้วย FA คัพและลีกคัพซึ่งบุรีรัมย์ต้องคว้าให้ได้ทำทริปเปิ้ลแชมป์ให้ได้สถานเดียวไปดูบทสัมภาษณ์ของลุงเนกันหน่อยว่าเขาพูดอย่างไรบ้างครับมารับถ้วยก็เป็นแมตช์สุดท้ายทั้งที่เราตั้งใจว่าเราอยากจะรับถ้วยแมตช์สุดท้ายในบ้านนะครับแต่ว่าเป้าหมายของปีนี้ฤดูกาลยังไม่จบสำหรับบุรีรัมย์นะครับเป้าหมายเราคือทริปเปิ้ลแชมป์นะครับยังเหลือถ้วยลีกคัพกับถ้วย FA คัพทาง FA คัพที่เราจะต้องเอากลับบุรีรัมย์ให้ได้นะครับก็ต้องบอกแฟนบอลบุรีรัมย์ทุกคนนะครับภารกิจยังไม่สิ้นสุดนะครับยังเหลืออีก2ถ้วยที่จะต้องเอากลับบุรีรัมย์ไปให้แฟนบอลบุรีรัมย์ให้ได้ครับก็ความมุ่งมั่นของผู้เล่นนะครับแล้วก็กำลังใจของผู้12ของแฟนบอลทุกคนนะครับแล้วก็ความที่เราไม่เคยประมาทใครนะครับเราคิดว่าการเล่นกับทุกทีมเนี่ยต้องให้เกียรติผู้ต่อสู้ในฐานะที่เขาเป็นนักฟุตบอลอาชีพเหมือนกันวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งนะครับที่ต้องพูดตรงๆว่าผมเชื่อว่าแฟนบอลทุกคนเนี่ยของบุรีรัมย์คงไม่อยากให้จบในเกมวันนี้แล้วก็รับถ้วยด้วยผลการแข่งขันแบบนี้นะครับแต่ว่าฟุตบอลลูกกลมๆครับเป็นบทเรียนสำหรับผู้เล่นทุกคนที่จะได้รับรู้ว่าอีก2ถ้วยที่เหลือทำแบบนี้ไม่ได้อีก2ถ้วยที่เหลือต้องดูดันกว่านี้แล้วอีก2ถ้วยที่เหลือต้องมุ่งมั่นมากกว่านี้เพื่อจะเอาทั้ง3ถ้วยกลับมาดีๆครับจากนั้นผมมีบทสัมภาษณ์อีก1คนที่มาฝากกันก็คือพี่อุ้มธีรธรบุญมาทันนะครับโอ้โหนี่คือเรียกได้ว่านักล่าเหรียญรางวัลแชมป์ของจริงนะครับก่อนจะไปเล่นเจลีกก็คว้าแชมป์มากมายกับทั้งเมืองทองและบุรีรัมย์ไปเจลีกก็คว้าแชมป์กับมารินอสกลับมาเล่นไทยลีกไม่ถึงปีก็คว้าแชมป์กับบุรีรัมย์อีกนะครับไปดูบทสัมภาษณ์ของพี่อุ้มธีรธรกันหน่อยว่าเขาคิดเห็นยังไงกันบ้างแต่ผมเชื่อว่านี่เป็นนักเตะอีกหนึ่งคนที่เข้ามายกระดับบุรีรัมย์ได้เป็นอย่างดีครับใช่ไหมครับก็ต้องโฟกัสเรื่องกลับไปพัฒนาในไม่ดีครับก็ต้องไปเตรียมพร้อมไม่ดีครับวันนี้แฟนบอลมาเยอะด้วยส่งกำลังใจให้แฟนหน่อยพูดกับแฟนแล้วก็ขอบคุณแฟนบอลด้วยนะครับก็ตามเชียร์อย่างเหนียวแน่นมากไม่ว่าจะไปเอาวีหรือว่าเกมเย่าอะไรนี้ก็ขอบคุณมากแล้วก็ขอให้ตามเชียร์ด้วยนะครับก็ดูกันว่าบุรีรัมย์กับอีก2แชมป์ที่เหลือพวกเขาจะสามารถคว้าแชมป์ได้หรือเปล่าแต่ต้องยอมรับว่าไม่ง่ายนะครับถึงแม้ว่าคู่ต่อสู้ของบุรีรัมย์ในรอบรองชนะเลิศเนี่ยอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งไม่มีทีมใหญ่แต่บุรีรัมย์ก็ห้ามประมาทเพราะนัดเจอสุพรรณบุรีรัมย์ก็พลาดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามประมาทเด็ดขาดบุรีรัมย์ต้องรักษามาตรฐานแล้วก็โมเมนตัมที่ดีอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าเกิดคว้าทริปเปิ้ลแชมป์ได้ก็ถือว่าเป็นปีที่บุรีรัมย์ประสบความสำเร็จสุดๆอีก1ปีแฟนบอลประสาทสายฟ้าก็ติดตามกันได้ครับจากนั้นขยับไปพูดถึงสมุทรปราการซิตี้กันหน่อยนะครับโอ้โหเป็นทีมที่ต้องตกชั้นเป็นทีมสุดท้ายของฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลนี้ปราการไม่สามารถทำตามตัวเองที่ต้องการได้เพราะว่าล่าสุดเปิดบ้านแพ้เชียงรายนะครับพวกเขาก็สู้ได้อย่างสุดใจแล้วแหละแต่ต้องยอมแล้วว่าเคสที่จะทำให้ปราการรอดเนี่ยมันค่อนข้างยากแต่จริงๆผลสกอร์ที่เมืองทองกับประจวบก็เป็นใจให้ปราการนะแต่ด้วยปราการมาเจอทีมเขี้ยวอย่างเชียงรายที่เขาเล่นนอกบ้านดีสุดท้ายกระตานมาอยู่ก็แพ้ไปนะครับบรรยากาศหลังจบเกมแน่นอนครับแฟนบอลปราการเสียใจสุดๆที่ทีมรักต้องตกชั้นไปเล่นไทยลีก2เช่นเดียวกับนักเตะหลายๆคนก็น้ำตาไหลเลยนะครับชยาวัฒน์ศรีนาวงศ์เจ้าเทเจริญศักดิ์วงกรซึ่งพวกเขาก็รู้สึกเสียใจแน่นอนที่ไม่สามารถพาทีมรอดตกชั้นได้แต่โดยรวมแล้วผมยังมองว่าสไตล์การเล่นของสมุทรปราการเนี่ยสามารถต่อยอดไปได้และที่สำคัญนะครับ
หลังจบเกมนะครับประธานสโมสรอย่างคุณเจี๊ยบก็ออกมายืนยันเลยว่าปราการจะยังไม่ยุบทีมจะยังทำทีมต่อแน่นอนในศึกฟุตบอลไทยลีก2ให้คำมั่นสัญญากับแฟนบอลและคาดว่าจะพาทีมกลับมาไทยลีกให้ได้โดยไวที่สุดแฟนคลับสุพรรณบุรีก็ส่งกำลังใจเชียร์กำลังใจช่วยกันเมื่อวานนี้ไปที่สนามสุพรรณบุรีสเตเดียมกันเยอะมากนะครับเป็นภาพที่อบอุ่นแต่ก็สุดท้ายไม่สามารถรอดตกชั้นแต่ก็กำลังใจจากแฟนบอลเนี่ยก็จะทำให้นักเตะเดินหน้าต่อไปได้แต่ที่น่าสนใจหลังจากนี้ของสุพรรณบุรีว่านักเตะตัวหลักๆใครจะเหลืออยู่บ้างนะครับแต่ที่แน่จะเจริญศักดิ์วงกรผมบอกเลยว่าตอนนี้เนื้อหอมสุดๆมีหลายทีมยักษ์ใหญ่ในไทยลีกจ้องตาเป็นมันและการเจรจาน่าจะคืบหน้าหลังจากนี้เจริญศักดิ์จะย้ายไปอยู่กับทีมยักษ์ใหญ่ในฟุตบอลไทยลีกแน่นอนนะครับรอติดตามเช่นเดียวกับนักเตะคนอื่นๆของทีมสมุทรปราการหลายคนเนื้อหอมอย่างมากชยาวศรีนาวงปฏิวัติคำไหมแล้วก็มีอลิซาลิฟโฟวิดชัยวัฒน์บุรานนพพลพลคำผมเชื่อว่าน่าจะมีโอกาสย้ายทีมค่อนข้างสูงแน่นอนแต่อยู่ที่ว่าจะไปทีมไหนทีมใหญ่ผมเชื่อว่าจะรอดึงนักเตะปราการไปเล่นเพราะว่านักเตะที่มาจากสุพรรณการพูดตามตรงนะครับยี่ห้อนี้ไปแล้วเล่นได้แน่นอนคุณดูแต่ละคนที่ย้ายไปสิครับธีรพลก็ยิงกับเมืองทองจักรพันธ์ไพสุวรรณก็เป็นตัวหลักของ BG ได้พีระดลก็ไปคว้าแชมป์กับบุรีรัมย์คือปราการเขาสร้างนักเตะมาโอเคนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปเล่นกับทีมอื่นได้เลยเพราะฉะนั้นติดตามให้ดีอนาคตของนักเตะปราการหลังจากนี้ผมเชื่อว่าจะไปอยู่กับทีมใหญ่ๆในไทยลีกทั้งนั้นแน่นอนนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายฟุตบอลไทยลีกด้วยโมเมนต์ที่เชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยเมื่อวานนี้พูดถึงเป็นอย่างมากก็คือเกมที่ราชบุรีเจอกับขอนแก่นยูไนเต็ดเกมนี้นะครับราชบุรีตัดสินใจส่งพี่โตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์ดารานักร้องนักแสดงชื่อดังของประเทศไทยลงสนามเป็น11ตัวจริงผมเนี่ยค่อนข้างเซอร์ไพรส์ตอนแรกนึกว่าโตโน่เนี่ยจะลงเป็นตัวสำรองแต่ผมเชื่อว่าลงแน่นี่ลงเป็นตัวจริงเลยครับในไลน์อัพ11ผู้เล่นตัวจริงตอนที่เห็นพี่โตโน่เดินลงสนามเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าแฟนบอลราชบุรีก็น่าจะตื่นเต้นนะครับมองให้เป็นสีสันละกันในเรื่องของพี่โตโน่กับราชบุรีและเขาลงไปเนี่ยโอ้โหคือเขาเป็นดาราอยู่แล้วเขาก็เท่อยู่แล้วใช่ไหมพอลงไปเล่นนี่ก็เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับได้เป็นอย่างดีนะครับแต่พี่โตโน่เนี่ยเสียดายอย่างเดียวลงเล่นไปแค่12นาทีนะก็ยังไม่ได้ทำอะไรมากนะครับผมมีสถิติของพี่โตโน่กับการลงเล่นไทยลีกครั้งแรกในชีวิตมาฝากกันลงเล่น12นาทีนะโอกาสยิง0ครั้งสัมผัสบอล7ครั้งจ่ายบอล4ครั้งจ่ายบอลสำเร็จ 100% แล้วก็เสียฟาวล์1ครั้งจากจังหวะที่สปินไปเอาบอล นะครับก็หลังจบเกมพี่โตโน่เนี่ยเขาก็สัมภาษณ์แบบค่อนข้างที่จะเรียกรอยยิ้มให้กับแฟนบอลก็บอกว่านี่คือเกมสุดท้ายของเขากับราชบุรีขอบคุณประธานสโมสรราชบุรีที่โอกาสเขาจะไปไหนต่อต้องรอดูว่าทีมไหนสู้ค่าเหนื่อยไหวไหมเพราะเดือนละ550บาทมันก็แพงอยู่นะครับอันนี้เขาแซวเล่นๆขำๆพี่โตโน่ก็พูดไปยิ้มไปนะครับนอกจากนี้เขาก็ขอบคุณแฟนบอลชาวไทยทุกคนทั้งแฟนราชบุรีหรือขอนแก่นทุกทีมที่สนับสนุนฟุตบอลไทยเชื่อว่าบอลไทยจะพัฒนาขึ้นได้ทุกคนต้องช่วยกันจนกว่าจะไปฟุตบอลโลกให้ได้อันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ที่ไทยรัฐเอามาลงนะครับนอกจากนี้พี่โตโน่เนี่ยยังได้ลงใน IG ส่วนตัวนะครับเกี่ยวกับการได้เล่นฟุตบอลไทยลีกครั้งแรกในชีวิตพี่โตโน่เขาบอกว่าแฟนบอลทุกคนครับขอบคุณนะครับที่คอยเชียร์คอยสนับสนุนนักฟุตบอลทีมฟุตบอลทั้งสโมสรและทีมชาติรวมถึงตัวเขาด้วย12นาที30วินาทีมันเป็นเวลาที่วิเศษที่สุดในชีวิตไม่ใช่พอเขาได้ลงเล่นไทยลีกแต่พอเขาได้เล่นเคียงข้างนักฟุตบอลในสีเสื้อราชบุรีทุกคนรวมถึงขอนแก่นคู่แข่งที่เขาก็รักด้วยได้เล่นต่อหน้าแฟนๆทั้งในสนามและทางบ้านมันเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจที่สุดแล้วถ้าทุกคนให้การสนับสนุนให้ความสนใจในกีฬานี้ต่อไปเชื่อฟุตบอลไทยจะสร้างความสุขสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและคนดูได้อีกนานนะครับอันนี้ก็เป็นจากหัวใจของพี่โตโน่ที่พูดถึงแฟนบอลชาวไทยนะครับก็เป็นการเรียกกระแสที่ดีอย่างมากครับมองให้เป็นสีสันทำให้ฟุตบอลไทยลีกเป็นที่พูดถึงในวงกว้างนะครับทั้งวงการบันเทิงแล้วก็วงการต่างๆแต่ก็ลงไป12นาทีแอบเสียดายนิดนึงนึกว่าจะอยู่สักครึ่งชั่วโมงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรต้องยอมแล้วว่าฟุตบอลอาชีพอ่ะไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะมาเล่นได้ไงเห็นไหมครับว่าต้องใช้บทพิสูจน์ใช้ความสามารถขนาดไหนกว่าจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพแต่เคสของพี่โตโน่อ่ะก็เป็นการเรียกกระแสแล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นบทสรุปที่ดีสำหรับฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลนี้นะครับหลายทีมดราม่าหลายทีมก็ผ่านพ้นดราม่าไปได้สุดท้ายก็จบอันดับตามที่หลายทีมต้องการท็อป4ก็บุรีรัมย์ BG แบงคอกแล้วก็เมืองทองทั้ง4ทีมนี้สมควรเป็น1ใน4ของฟุตบอลไทยลีกปีนี้จริงๆส่วนทีมที่ต้องตกชั้นไปก็ต้องไปว่ากันใหม่นะครับทั้งสุพรรณเชียงใหม่
สมุทรปราการขณะที่ทีมน้องใหม่ที่เลื่อนขึ้นมาอย่างลำพูนกับสุโขทัยก็ต้องพัฒนาฟอร์มการเล่นให้ได้ส่วนทีมที่จบอันดับกลางตารางอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องพัฒนาทีมต่อไปเพราะปีหน้าไทยลีกไม่ง่ายแน่นอนนะครับอ่ะเรียกได้ว่าครบถ้วนนะสำหรับเรื่องราวของฟุตบอลไทยลีกในคลิปนี้ที่ผมนำมาพูดคุยมาฝากแฟนคลับในช anel ตองซุยขอบคุณที่ติดตามกันมากๆนะครับหลังจากนี้ก็จะไปโฟกัสในส่วนของทีมชาติไทยเรื่องของพิจิตรชนะทิพย์การเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กันด้วยสวัสดีครับ